นะครับแนะนำนะครับอีกหนึ่งตัวนะเครื่องมือสำหรับช่วยให้ช่างทำงานง่ายขึ้นนะเรียกว่านี่ฮะ MV105 นะครับหรือ Maxi Video นั่นเองนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมือจับนะเป็นแฮนด์นะครับแบบนี้จับแล้วก็เสียบสาย USB นะต่อกับเครื่องนะครับตัวนี้เป็น DS900 นะครับแบบนี้ผมแบกให้ดูฮะแบกออกมาฮะเป็นแบบนี้เข้าฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้ฮะ MV Video กดปุ๊บพอเสียบ USB แล้วนะครับภาพแสดงผลแบบนี้ฮะตัวนี้เอาไว้สำหรับส่องเข้าไปนะครับดูนะฮะที่เรามองไม่เห็นนะฮะเช่นที่ที่ลึกๆนะฮะสามารถที่จะมีกล้องตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นไฟเข้าที่หน้ากล้องเลยนะครับแบบนี้คือถ้าถอด USB ออกจะไม่เห็นไฟนะฮะไฟจะมาพร้อมกับ USB นะครับแบบนี้ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะนี่ฮะเครื่องมือนะพร้อมนะฮะพร้อมที่จะตอบสนองนะครับการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถ walk in หาเราได้เลยนะนี่ฮะสะดวกมากนะครับงอได้หมดนะฮะนี่ฮะถ่ายรูปได้ด้วยนะแบบนี้นี่ฮะแบบนี้โอเคนะครับแนะนำนะครับตัวนี้เครื่องมือเข้ามาใหม่วันนี้นะครับพร้อมกับตัวนี้ฮะกล้องนะครับตัว DVนะครับหรือที่เรียกว่า Maxi Video นั่นเองนะครับตัวนี้ MV105 นะครับพร้อมกับอีกตัวนึงนะครับเครื่องเทสแบตนะฮะที่ที่น้าบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะนี่เป็นเครื่องเทสแบตเอาไปแล้ว1คลิปเมื่อกี้ทำให้ดูนะฮะจาก Autel เหมือนกันนะครับทุกอย่างจาก Autel นะฮะอันนี้เราเห็นนะฮะแบรนด์ Autel อันนี้ก็แบรนด์ Autel เหมือนกันนะครับเราคุ้นเคยกับ Autel นะฮะเนื่องจากว่าเราใช้ตัว Autel เครื่องทำกุญแจก็เป็น Autel ด้วยนะครับโอเคนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ต้องการให้เราสแกนต้องการที่จะใช้บริการแวะเข้ามาได้เลยครับ